สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือบริโฮมอีกแล้วนะคะในวิดีโอนี้เราจะพูดเกี่ยวกับการใช้กระดิ่งลมที่ฮิตฮิตอีกหนึ่งกระดิ่งลมนั่นก็คือกระดิ่งลมนกยูงนะคะซึ่งกระดิ่งลมนกยูงเนี่ยหลายหลายคนนะคะที่ยังไม่เลือกใช้เนี่ยมันจะมีเคล็ดลับนะคะที่ดีๆนะคะในการเสริมสร้างห่วงจุ้ยนะคะเพิ่มพลังบวกและก็ความโชคดีนะคะ รวมถึงความสวยงามนะคะมาสู่บ้านของเรานั่นเองค่ะในทางงวงจุ้ยนะคะกระดิ่งลมนกยูงถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีพลังบวกค่ะยูงนะคะจัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามความสง่างามความซื่อสัตย์และมักเกี่ยวข้องกับความโชคดีและความสุขค่ะ กระดิ่งลมเหล่านี้นะคะออกแบบมาเพื่อควบคุมพลังงานด้านบวกและแรงสั่นสะเทือนของจักรวาลน,นำเข้ามาในบ้านของคุณเชื่อว่าจะสร้างบรรยากาศที่สงบและเงียบสงบนะคะช่วยปรับสมดุลการไหลเวียนของพลังงานในบ้านของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะ กระดิ่งลมนกยุงมีหลายประเภทแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและใช้ในทางห่วงจุ้ยนะคะกระดิ่งลมนกยุงที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือทำมาจากโลหะไม้ไผ่หรือไม้และมักประกอบด้วยนกยุงหลากหลายสีสันและลูกปัดค่ะหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการใช้กระดิ่งลมนกยุงในทางห่วงจุ้ยคือการวางมันในบริเวณความมั่งคั่งของคุณค่ะ พื้นที่ความมั่งคั่งนะคะของบ้านนะคะก็คือมุมที่ตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านหรือที่ทํางานของคุณค่ะและเป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ค่ะคุณสามารถแขวนกระดิ่งลมในบริเวณนี้เพื่อดึงดูดความโชคดีและความสําเร็จทางการเงินนั่นเองค่ะคุณยังสามารถแขวนกระดิ่งลมในบริเวณความรักและความสัมพันธ์ของในบ้านนะคะ ซึ่งถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องความรักนะคะกระทบกระทั่งกันบ่อยนะคะกับคนรักหรือคนรักมีแนวโน้มที่จะมีมือที่3เข้ามาในชีวิตนะคะให้ตั้งกระดิ่งรมนะคะในทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงความสามัคคีความสมดุลในความสัมพันธ์ของคุณได้และดึงดูดความรักรวมถึงความโรแมนติกนะคะเหมือนแลกรักนั่นเองค่ะ อีกวิธีหนึ่งในการใช้กระดิ่งลมนกยุงนะคะเพื่อเป็นพลังงานด้านบวกและความโชคดีคือวางไว้ใกล้ประตูนหน้าต่างค่ะสิ่งนี้สามารถช่วยเชิญชวนนะคะพลังงานด้านบวกและโชคลาภเข้ามาในบ้านคุณและสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นสําหรับแขกในบ้านได้ค่ะ คุณสามารถแขวนกระดิ่งรมนกยุงในห้องทำมสมาธิหรือห้องอยู่ค่ะนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่เงียบสงบเสียงดังกังวาลเบาๆสามารถช่วยผ่อนคลายจิตใจและร่างกายของคุณค่ะและส่งเสริมความสงบภายในและความสามาัคคีนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้คุณสามารถใช้กระดิ่งรมนกยุงในการเยียวยาและรักษาโรคทางห่วงจุ้ยค่ะเพื่อยกระดับความเป็นอยู่โดยรวมของคุณนะคะ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถแขวนกระดิ่งลมไว้ตรงกลางบ้านของคุณนะคะเพื่อสร้างความสมดุลในการไหลเวียนพลังงานสร้างบรรยากาศที่คลมกลืนนั่นเองค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะกระนิ่งลมนกยุงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังของความโชคดีนะคะเป็นบวกในห่วงจุ้ยนะคะเมื่อใช้สิ่งเหล่านี้ตามวิธีที่เราพูดคุยกันคุณจะดึงดูดพลังงานด้านบวกคุณจะสามารถดึงพลังงานด้านบวกและโชคลาภม,มาสู่ทุกด้านของชีวิตได้ค่ะขอบคุณที่รับชมเราหวังวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ในการเดินทางของคุณนะคะไปสู่สภาพแวดล้อมที่คมกลื่นและเป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะคะ อย่าลืมกดดูเพลิสนะคะรวมถึงวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับหงจุ้ยและต้นไม้มงคลของเราได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมเพิ่มเติมเกี่ยวบหงจุ้ยนะคะและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับหวงจุ้ยนั่นเองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ